เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ8:01 นติดตามข่าวกับดิฉันนิลปัตรพรพุทธประธานจากสำนักข่าว INN ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีสั่งคุมเข้มทั้งเมืองหลังจากเกิดเหตุป่วนวันนี้3อำเภอเชื่อคนร้ายคือเคยกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุแล้วนายวีรนันท์เพ็งจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกรณีระเบิดในหลายพื้นที่ว่ามีการก่อเหตุ3อำเภอคืออำเภอยะริ่งอำเภอยะรังและอำเภอสายบุรีมีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ 6-7 คนทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เข้าควบคุมสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวันนี้แล้วซึ่งเรื่องของทางคดีให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไปส่วนทางจังหวัดได้ตั้งโต๊ะรับเรื่องเยียวยาผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ผู้ก่อเหตุเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นกลุ่มผู้ไม่หวังดีกลุ่มเดิมๆที่เคยเคลื่อนไหวในพื้นที่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยทุกพื้นที่คุมเข้มดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเขตเมืองและเขตเศรษฐกิจและมองว่าเรื่องการก่อเหตุไม่สงบนี้ต้องไม่ให้ราคากับกลุ่มคนที่ก่อเหตุมากนักเพราะถ้าไปให้ความสำคัญกลุ่มเหล่านี้จะยิ่งได้ใจและลงมือก่อเหตุในครั้งต่อไปขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายลอบยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปัตตานีได้รับบาดเจ็บขณะเดินทางไปกรีดยางเจ้าหน้าที่เร่งเข้าทำการตรวจสอบแล้วชวลิตไม่ห่วงพรป.ส.ส.ส.ว.ขอยึดกฎหมายแนะสนช.รับฟังเสียงของประชาชนเร่งจัดเลือกตั้งนายชวลิตวิทยสุทธิ์อดีตรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเปิดเผยกับสำนักข่าว INN หลังจากที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนโต้แย้งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งส.ว.ส่วนตัวไม่ได้ห่วงเป็นห่วงเนื้อหาสาระข้างในของกฎหมายทั้ง2ฉบับและขอให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ความเป็นไปได้ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.อาจจะคว่ำกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับในชวลิตระบุว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดการได้เพราะแม่น้ำ5สายฝั่งเพียงคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.จึงไม่มีใครที่เป็นอิสระทั้งนี้ยังฝากไปถึงสนช.ในการพิจารณากฎหมายอยากให้ฟังเสียงของประชาชนที่เรียกร้องให้มีการจัดเลือกตั้งเพราะในขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจย่ำแย่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนดังนั้นคนที่รับเงินเดือดร้อน2ทางจะไม่มีทางทราบว่าลำบากขนาดไหนปิดท้ายที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุอีสานกลางตะวันออกอากาศหนาวเย็นขณะที่กรุงเทพมหานครและภาคใต้มีหมอกฝนบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียสบริเวณภาคอื่นๆของประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นพร้อมกับมีหมอกในตอนเช้าหมอกหนาบางพื้นที่ฝนบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสำหรับบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกในตอนเช้าและมีฝนบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วที่ 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบการเสนอข่าว 8:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN